แล้วอาจารย์มองกลับไปตอนนี้ดูสงครามในอัฟเานิสถานและอิรักเนี่ยมเีเอาสองประเทศนี้นะมีมีอะไรดีที่เกิดขึ้นไหมจากสิ่งที่อเมริกาทําในการส่งทหารเข้าไปจนวันนี้เนี่ยก็ก็เริ่มที่พยายามถอนตัวออกมาเนี่ยพูดยากเลยเพราะว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเป็นเป็นอะไรความโกลาหลแล้วก็เพื่อการาปะทะต่อสู้การรวงกลุ่มต่างๆอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมคือเพื่องว่าจาก อิรักปากีสถานต่างๆซึ่งพวกเราเคยมีระบบระเบียบต่างๆกลุ่มต่างๆจัดต่อรองรักษาผพิมยนดรักษาเรงต่ากันได้ต่างๆเนี่ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะมนนะผมคิดว่าไปจนถึงภาพของไอซีซตามาผมคิดว่าม,ม,มันเป็นความต่อเนื่องของการเข้าเพื่อว่าใช้กําลังอย่างขนาดใหญ่ของอเมริกาเ,เพื่อที่จะเพื่อว่าจัดการปัจจัยซึ่งเขาคิดว่าถ้าถ้าถ้าสยบ สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการก่อนร้ายหรือผู้นําแบบแสดาพูทเซนลงไปได้เนี่ยก็จะสร้างตัวันออกกลางใหม่ที่พวก้า้ใกล้ชิดกับอเมริกาเหมือนอียิปต์ต่างๆได้ดีขึ้นต่างๆผมว่าทั้งหมดนั้นล้มเหลวหมดเลยคือมองย้อนกลับไปเลยบทเรียนก็คือว่าสร้างชาติเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยเอาทหารเข้าไปเนี่ยทำให้อีกประเทศนึงแล้วเริ่มใหม่ไม่ได้มันทําไม่ได้ มันเป็นเพราะว่าวันนี้มีไอซิสหรือเปล่าถึงถึงสะท้อนเห็นได้เลยว่ายิ่งเข้าไปทํามันยิ่งยุ่งวุ่นววงยุวุ่นวายก็ได้จริงๆแล้วแล้วประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือภาพมันเนี่ยก็คือว่ากําลังเมื่อวันจะเป็นจะสามารถมองกโกบุกผ่านไปทั่วทั้งเอเชียเป็นหนึ่งยุโรปต่างๆเนี่ยอาณาจักรเปอร์เชียอาณาจักรต่างๆเนี่ยไปลุกคนอื่นต่างๆเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่ทําก็คือคุณคุณไปสร้างพลังอันใหม่ในท้องถิ่นแล้วพลังนั้นมันก็จะไปทําลายอาณา ลงไปเพราะฉะนั้นอาณาจักรไทยสุขทัไทยเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมก็เพราะมงกโลบุกเข้ามาทําให้อาณาจักรผู้กามาณาจากคาเมรต่างๆก็สลายลงต่างๆเนี่ยอาณาจักรเล็กๆก็เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาพตัวเลยเห็นคือรัฐชาติซึ่ง่หลังจากที่อาณาจักรออตโตมันพังไปที่ยุโรปเข้าไปต่างๆเนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มรวมตัวกันใหม่แล้วใช่ไหมจะต้องเขียนแผนที่ใหม่ที่ไอซเขาเสนอมาเลยเขาจะเขียนใหม่เลยใช่ไหมมันก็คือบทเรียนประวัติศาสตร์พันกว่าปีที่ผ่านมาอันเนี้ยว่า อาณาจักรใหญ่เนี่ยใช่ไหมคุณรักษาได้ระดับหนึ่งต่างๆเนี่ยด้านในสุดเนี่ยใช่ไหมมันก็เริ่มอำนาจเนี่ยมันก็เริ่มนําไปสู่การสร้างกลุ่มเล็กๆซึ่งเขาต่อต้านกันมาจากของข้างไหนเข้าขึ้นมาทีนี้อาณาจักรมันจะอยู่อย่างไรใช่ไหมอิทธิพลทางทหารอิทธิพลในการใช้กําลังของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะผ่านรูปแบบการเรียกว่าเป็นสงครามก่อการร้ายหรือสงครามการให้สิทธิเสรีภาพเนี่ยในที่สุดมันสร้าง reaction จากคนท้องถิ่นในแบบที่เราเห็นอยู่ในวันนี้